ันวันนี้มีจำหน่ายแบบขวดนะครับนะไม่มีจำหน่ายแบบขวดแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วใครที่ชอบความเผ็ดแบบดุดันนะครับมีซอสเผ็ดดุดันเขาบอกว่าคุณลูกค้าบอกว่าทานแล้วน้ำหูน้ำตาไหลไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าเผ็ดดุดันจริงๆครับนอกจากนั้นแล้วนะครับงานในวันนี้ของเราพิเศษจริงๆครับเพราะว่าจะมีเมนูใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัทซิงเกิลเบอร์เกอร์โบคาโนดันวิงแซ่บบักเก็ตซั่นฟรายหรือว่าเมนูที่ทุกคนคิดถึงวันนี้เขากลับมาให้คนได้ชิมกันในงานในครั้งนี้นะครับกับเชิญชวนทุกท่านไปพบกับแฟนออฟ KFC คนแรกแบมแบมกันพริมมอร
ด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ทุกช่วงวัยต้องเข้า KFC แล้วก็ต้องเคยผ่านแต่ทุกคนต้องเคยกินอยู่แล้วครับผมวิ่งแซ่บหรือว่าอะไรอย่างอะไรไม่รู้ที่เขามีอยู่และเชื่อไหมขนลุกมากทำไมเมื่อไม่นานไม่กี่วันมานี้ฮะนุ้ยเดินทางพี่เดินทางไปพัทยามันจะมีช่วงจอดรถพักพี่เดินผ่านร้าน KFC ซึ่งมีรูปแบบเรียนนิ้วเออเรียนนิ้วภาพที่ดูเห็นคืออะไรรู้ไหมฮะแบบเขาจะมีเคาน์เตอร์คนกินเคฟซีข้างบนแบบจะเป็นมอนเตอร์ที่เขาแบบว่าเรียงไว้ข้างล่างใช่ไหมภาพแบบด้านแบบเรียนนิ้วข้างล่างแต่ภาพที่เห็นคือโต๊ะข้างบนที่เขามาเขาก็กำลังเรียนนิ้วอยู่ด้วยผมชอบมากล่าสุดที่ผมได้ไปพักที่ภูเก็ตแล้วถึงก็ขับผ่านแล้วผมก็เห็นเคฟซีผมก็แบบแฮปปี้แบบเฮ้ยเรามาที่ภูเก็ตแล้วหรอเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าแกซี่อยู่กับเราทุกยุคทุกสมัยอยู่มาแล้ว40ปีจริงๆและการที่แบมแบมมาเป็น friend of KFC คนแรกแบบนี้ก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าแบมแบมมี special moment กับ KFC ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็ตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้แล้วนะครับผมเขาอยู่มานานกว่าผมอีกแล้วเขาอยู่มานานจริงๆอยู่มานานจริงๆแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าตอนเด็กตอนนั้นก็ได้มาถ่ายโฆษณา KFC รู้สึกยังไงบ้างคือตอนนั้นคือจำไม่ได้นะแต่แบบผมแบบว่าได้แบบว่าเขาให้โอกาสผมไปออดิชั่นเป็นถ่ายแบบว่าสเปเชียลวันแม่ครับผมแล้วก็ไปถ่ายแล้วพอออดิชั่นเขาบอกว่าได้ผมก็แฮปปี้แหละแล้วก็ไปถ่ายที่จำจักครับตอนเล่นดิจิตอลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแบบอย่างตอบแทนคุณแม่ก็คือแบบทั้งมันก็เลี้ยงเคฟซีคุณแม่ตอนนั้นจะไม่ฟิงเกอร์ลิกกิ้งคุณไม่ใช่ตอนนั้นจะเป็นโซกูแต่จากวันนั้นถึงวันนี้นะคะต้องขอบคุณ KFC จริงๆที่ไม่ลืมแบมแบมเนาะใช่ไหมทุกคนมันจะไม่เห็นเลยว่า40ปีที่ผ่านมามันเห็นเลยว่าเป็นพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้จนเป็นแบมแบมในวันนี้นั่นเป็น Friend of KFC คนแรกขอเสียงกับแบมแบมครับ
ุกคนครับส่งเสียงกับผู้บริหารของเราทุกท่านครับดำเนินถึงเวลาทัวร์แล้วเราไปทัวร์กันดีกว่าขอไม้ดำเนินนะครับขอไม้ดำเนินหน่อยโอ้โหไปครับจะเอาซอฟต์กลับมาขอบคุณมากครับ
Exclusive Moment กับแบมแบมนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าแบมแบมดีใจมากๆที่แบมแบมได้กลับมามีงานที่ไทยอีกครั้งนึงตรงนี้เพราะว่ามาเถอะมาได้เรื่อยๆกับแบมคิดถึงใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับและที่สำคัญก็ได้งานใหญ่ที่เมืองไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้แฟนๆทุกคนปรบมือให้กับพี่ๆ KFC ได้ไหมคะขอบคุณ KFC ที่เลือกแบมแบมเป็นตัวแทนของ KFC ไทยแลนด์นะครับทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับแบมแบมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ